ปาชินี่เซตแรกของปีเลยค่ะโอ้สวยงามมากแล้วคือดูสภาพปุ้ยตอนนี้นะคะทุกคนทั้งอุ้มแล้วก็นี่คือใส่กระเป๋าไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเดอะไทยกีวีนะคะเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยใช่ไหมคะปุ้ยหายหน้าหายตาไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนปุ้ยจะบอกว่านะตอนนี้ที่นิวซีแลนด์ก่อใต้เริ่มมีคนโพสต์แล้วนะคะว่าเจอเห็ดผึ้งหวานค่ะวันนี้ปุ้ยก็เลยถือโอกาสมาตามล่าหาเห็ดผึ้งหวานซะหน่อยอันนี้เป็นต้นฤดูเลยนะคะปุ้ยก็ไม่แน่ใจเลยว่ามันจะมีหรือเปล่าหรือถ้ามีก็อาจจะน้อยนิดมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าปีนี้ฝนแรงมากเลยนะคะฝนตกแบบกระปริดกระปรอยมากๆเลยก็เดี๋ยวยังไงไว้มาลุ้นไปกับปุ้ยเลยนะคะทุกคนทุกคนโอ้อาจจะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่าปีนี้น้ำน้อยมากแล้วก็นี่ครับลูกที่สองก็มาแล้วครับคงต้องเด็ดเลยนะคะเพราะว่ามันแห้งมากนะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเจอสินี่นะเห็ดผึ้งหวานนิวซีแลนด์ล็อตแรกออกมาแล้วค่ะเห็ดผึ้งหวานหรือที่นี่เรียกว่าโพชินี่โพชินี่เซตแรกของปีเลยค่ะป่ะไปหากันต่อเพื่อนๆเอ้ยจะบอกว่ามันดูยากจริงๆนะคะใครจะไปรู้ว่านี่คือเห็ดผึ้งหวานนะนี่นะคะมองเผินๆกันนึกว่าอึน้องหมานะคะเนี่ยหุยแน่นมากคือแง้ไม่ออกค่ะวันนี้ขออภัยนะคะทุกคนไม่ได้เตรียมถุงมือไม่ได้เตรียมมีดไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจนะโอ้โหมาแล้วครับทุกคนมาแล้วมาแล้ว3ดอกอ่อนๆเลยจ้าลิ่นที่คุ้นเคยค่ะทุกคนคือปกติแล้วอะเวลาที่ปุ้ยมาเดินที่เนี่ยนะคะช่วงที่มันมีเห็ดผึ้งหวานอะมันจะได้กลิ่นเตะจมูกเลยนะคะแต่ปีเนี้ยมันไม่ได้กลิ่นนะคะดีที่ปุ้ยเดินมาดูนะยังไม่มีใครมาเก็บไปนะคะก็ปุ้ยคิดว่าด้วยความที่ฤดูมันแห้งอะนะคะฝนมันตกน้อยมันก็เลยไม่ได้ส่งกลิ่นสักเท่าไหร่นะวันดีๆของปุ้ยเลยทุกคนเดี๋ยวจะเดินให้ทั่วบริเวณก่อนนะคะดูซิว่าจะได้อีกหรือเปล่านะช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในฤดูร้อนนะคะปลายฤดูร้อนที่นิวซีแลนด์แล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าอากาศมันเริ่มเย็นลงแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะหนาวไปสำหรับน้องเห็ดผึ้งหวานหรือเปล่าอุ้ยพอเดินมาตรงนี้นะคะก็มาเจอกับรังนกด้วยปะส่องไปเรื่อยๆค่ะทุกคนวิธีตามหาของปุ้ยก็เนี่ยแหละค่ะเดินมองก้มตามดินไปเนี่ยนะคะตรงนี้มันเป็นต้นโอ๊กนะคะฤดูตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเห็ดผึ้งหวานที่นิวซีแลนด์จะเกิดใต้ต้นโอ๊กก่อนนะคะจริงๆแล้วตรงนี้มันก็จะมีผสมทั้งโอ๊กแล้วก็สนนะคะปนๆกันไปค่ะส่วนใหญ่แล้วที่ปุ้ยหาตรงนี้ปุ้ยก็จะเจอก่อนที่อื่นเลยค่ะทุกคนคะแล้วนี่คือ3ดอกที่ปุ้ยเจอเมื่อสักครู่ใช่ไหมพอเดินมาเรื่อยๆค่ะโอ้สวยงามมากขอเก็บเลยนะคะทุกคนโอ้โหยังงามเลยค่ะปุ้ยเก็บเลยนะแล้วก็พอสายไปสายมาทุกคนเอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวรวมน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเมื่อกี้ว่าปุ้ยก็เจออีกนะโอ้ oh my goodness นี่ค่ะโอ้ my god จะบอกว่าเนี่ยไม่มีคนเลยนะคะในป่านี้สุดยอดแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ
มีอีกหนึ่งลูกตะมูตะมีตรงนี้ปุ้ยจะทำยังไงดีก่อนเก็บไว้ไหมอะเพื่อนๆเก็บดีป่ะนี่นะคะเวลาเราเก็บเสร็จก็ปิดคลุมไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะได้เกิดมาใหม่นะเฮ้ยนี่อะไรนี่ก็ใช่แต่มีคนเตะหัวน้องหลุดไปแล้วนะคะอย่างว่านะคะคือคนมองไม่เห็นทุกคนลูกตะมูตะมีหัวหลุดมาแล้วปุ้ยต้องทำยังไงดีอะเก็บดีป่ะดูซิว่าเขาจะโตขึ้นอีกไหมนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเก็บไว้แบบเนี้ยดูสิคะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณแค่ไซส์ประมาณเท่าเรียกว่าอะไรเดียก็ใหญ่กว่าหัวแม่โป้งอันนั้นจะสองหัวแม่โป้งอะค่ะถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนจะเก็บหรือจะทิ้งไว้คะเนี่ยจะให้ดูนะคะว่าพื้นมันแห้งมากเลยนะคะคือมันแทบไม่ค่อยได้ฝนเลยค่ะก็ยังดีนะคะที่น้องยอมออกมาให้เนี่ยเพื่อนๆพูดเด็ดเลยแล้วกันนะเออมันก็จะกรอบๆอึ๊บโอ้โหอ่อนๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือ10นาทีที่เดินเล่นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน10นาทีค่ะปุ้ยได้มาทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3 4 5 6แล้วก็ได้หัวมา1หัวนะคะแต่ปุ้ยจะบอกว่าตอนนี้มันจะยังดูไม่สวยนะเพราะวันนี้ปุ้ยไม่ได้เอาแปรงปัดไม่ได้เอามีดมาเดี๋ยวยังไงเรากลับไปทำความสะอาดที่บ้านกันนะทุกคนได้แกงสดๆแล้วจ้าโอ้โนทุกคนตอนแรกตั้งใจว่าจะกลับแล้วนะคะพอเดินมาเจอตรงนี้ปุ้ยต้องเก็บนะเพราะว่าน้องโดนเตะเรียบร้อยแล้วค่ะลูกเล็กมากอุ๊ยอ๋อนี่ไม่ใช่แต่ว่านี่ก็คืออีกหนึ่งลูกนะคะฐานอวบอ้วนเลยค่ะแต่ว่าหัวโดนเตะไปแล้วนะคะก็คงต้องเก็บเลยเช่นกันโอ้โหเนื้อแน่นๆเลยทุกคนจะบอกว่าเห็ดผึ้งหวานใต้ต้นโอ๊กเนี่ยนะคะเขาจะแบบแน่นเปรี้ยเลยนะแล้วคือดูสภาพปุ้ยตอนนี้นะคะทุกคนทั้งอุ้มแล้วก็นี่คือใส่กระเป๋าไว้ด้วยนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้เอาถุงไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะไปๆๆฟังเสียงริ่งรีดเรไรนะคะทุกคนธรรมชาติมากๆเลยนิวซีแลนด์เกาะใต้ค่ะและนี่ก็คือลูกโอ๊กนะคะทุกคนต้นโอ๊กจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของใบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะลูกเขาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนที่ชิปมังเขาไปกินนะนะตอนนี้ปุ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยจะมาทำความสะอาดให้ดูนะคะวิธีทำความสะอาดเห็ดผึ้งหวานก็ง่ายๆเลยค่ะจริงๆแล้วอ่ะปกติปุ้ยจะใช้มีดปอกผลไม้นะคะแต่ว่าคนดูเขาจะไม่ฟินนะคะปุ้ยก็เลยจะมาใช้มีดธรรมดาเนี่ยละค่ะมองตัวจริงไม่ได้มองกล้องนะคะทุกคนถ้าหลุดกล้องไปบ้างก็ขออภัยนะนี่นะคะอยากจะให้ฟังเสียงนะกรอบมากนี่คือคลิปแรกของปี2024นะคะในการเก็บเห็ดผึ้งหวานนิวซีแลนด์นะคะจริงๆแล้วอ่ะในเราจะมีกลุ่มนะคะของคนเก็บเห็ดด้วยกันนี่แหละเขาก็จะมาเริ่มโพสต์กันนะคะว่าแต่ละเขตแต่ละแคว้นของในนิวซีแลนด์เนี่ยมีที่ไหนเริ่มออกกันแล้วบ้างนะคะตอนนี้ที่ไครสต์เชิร์ชก็มาแล้วดูนีดินมาแล้วนะคะก็นี่ละค่ะมาเดี๋ยวล้างให้ดูล้างเสร็จแล้วน้องก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะปุ้ยก็เอาผ้าสะอาดนะคะมาเช็ดมาซับนะคะให้เขาแห้งนะโอ้ยฟินนะคะทุกคนเอ้ยอยากจะให้อยู่ตรงนี้นะคะอยากจะให้กลิ่นมันส่งไปถึงเลยนะคะทุกคนมันหอมมากแล้วน้องก็กรอบมากนอกจากการเก็บที่มันฟินแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าการที่มาทำความสะอาดเห็ดผึ้งหวานเนี่ยมันก็ฟินไปอีกแบบนะคะมันผู้อธิบายไม่ถูกอ่ะ
แล้วปุ้ยจะบอกไปแล้วแหละว่าใต้ต้นโอ๊กเนี่ยนะคะเห็ดผึ้งหวานเขาจะแน่นนะคะกรอบนะคะมันจะไม่เหมือนกับเห็ดผึ้งหวานใต้ต้นสนที่นิวซีแลนด์นะปุ้ยไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นใต้ต้นสนเขาจะไม่กรอบแบบนี้นะแล้วก็จะมีพวกสัตว์ไม่พึงประสงค์นะคะน้องน้องหนอนอะไรเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะหนอนจะมาเยอะเมื่อฝนตกนะคะถ้าช่วงนี้ปุ้ยคิดว่าถ้าเห็ดออกก็คงจะแบบแตกระแหงอยู่ค่ะเพราะว่าน้ำไม่พอนี่ถ้าเรามีสวนโอ๊กเองนะปุ้ยจะเปิดสปริงเกอร์รดชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปเลยโอ้ยงามเดี๋ยวมาล้างอีกทีหนึ่งนะคะตัดแต่งไปเรื่อยๆตัดไปก็เมาไปค่ะก็จะบอกว่าที่นิวซีแลนด์นะคะส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเกิดว่าเราคุยกับเอ็กซ์เพิร์ทอ่ะเขาก็จะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะบอกว่าเห็ดไม่มีฤดูหรอกนะครับอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ปุ้ยอยู่มา5ปีปุ้ยจะบอกว่าช่วงที่พีคที่สุดเลยก็คือจะเป็นปลายกุมภาพันธ์นะคะไม่ใช่ช่วงพีคสิช่วงเริ่มต้นจะเป็นปลายกุมภาพันธ์นะคะจะเริ่มที่ต้นโอ๊กก่อนนะแล้วก็จากนั้นนะคะถัดไปอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็ใต้ต้นสนก็จะเริ่มออกค่ะทุกคนส่วนใหญ่แล้วป่าสนที่นิวซีแลนด์ก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ทีนี้มันต้องดูด้วยค่ะว่าป่านั้นอายุเท่าไหร่แล้วนะคะต้นบางส่วนใหญ่แล้วป่าที่นิวซีแลนด์ก็จะปลูกทดแทนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราดูที่อายุป่านะคะว่าบางทีรากต้นไม้เนี่ยมันยังอยู่แล้วเห็ดชนิดนี้มันก็จะขึ้นตามรากของสนนะคะถ้าในป่านะจะเป็นสนส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นโอ๊กก็จะมีทั้งในส่วนใหญ่จะเป็นในสวนสาธารณะซะมากกว่าอาจจะมีโอ๊กปนบ้างนะคะในป่าแต่ว่านั่นแหละซึ่งที่ที่ปุ้ยเก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าซะส่วนใหญ่นะคะการไปเดินป่ามันก็ฟินอีกอย่างนะทุกคนไม่ว่าจะป่าหรือสวนสาธารณะนะปุ้ยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ได้ออกกำลังกายอะแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาตินะเห็นปุ้ยถ่ายทำวิวสนนะคะมันแล้วฟังเสียงนกร้องฟังเสียงกริ่งรีดเรไรนะคะมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติบำบัดอะจิตใจเราก็ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อันนี้แน่ๆนะคะช่วงนี้ก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วปุ้ยก็ต้องเริ่มใส่เสื้อกันหนาวไปด้วยแล้วก็เก็บเห็ดไปด้วยนะอย่างที่บอกเลยค่ะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยปุ้ยใส่เดรสอะทุกคนไปสมัครงานมานะคะแล้วก็นั่นแหละไม่ได้เตรียมตัวมาดีๆอันนี้หัวที่เขาหลุดนะมาเดี๋ยวปุ้ยจะล้างทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอามาอวดให้ดูนะคะเห็ดผึ้งหวานของปุ้ยล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือวิธีการเก็บถนอมของปุ้ยค่ะถ้าปุ้ยยังไม่ใช้เลยทันทีนะปุ้ยก็จะเอามาใส่กล่องถนอมอาหารแบบนี้นะคะจากนั้นคลุมด้วยเพเปอร์ทาวที่ไว้ทำอาหารเนี่ยค่ะไว้เช็ดนู่นนี่นั่นนะคะในครัวจากนั้นก็ปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นนะปุ้ยจะบอกเลยว่าน้องจะกรอบอยู่แบบนี้นะคะเกิน1อาทิตย์เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ้ยขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย